สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา2วันท่านประธานครับพอจะเห็นกลุ่มก้อนความคิดของเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดถึงนโยบายของรัฐบาลและผมเชื่อว่ารัฐบาลก็จะได้โอกาสตักตวงในสิ่งที่เป็นประโยชน์หลังจากที่ท่านอาจจะเคยฟังจากคนใกล้ชิดซึ่งให้ข้อมูลท่านแต่2วันนี้ท่านได้ความจริงท่านควรจะถือว่าเป็นโชคดีของท่านนะการอภิปรายถึงนโยบายผมอยากเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะเพื่อให้ชาวบ้านที่ฟังทางบ้านได้เข้าใจผมเปรียบประเทศไทยเหมือนคนคนหนึ่งวันนี้เรามาคุยกันว่าประเทศนี้สุขภาพเป็นอย่างไรนายคนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรเขาสุขภาพดีหรือป่วยแล้ววันนี้รัฐบาลคือท่านนายกเป็นหัวหน้าแพทย์นั่งอยู่ข้างบนเป็นหัวหน้าแพทย์วันนี้ก็จะจ่ายยาให้กับคนไข้ในประเทศไทยวันนี้การจ่ายยาเนี่ยจ่ายผิดหรือจ่ายถูกวันนี้พวกเราในสภามาขอดูใบสั่งจ่ายยาถ้าสั่งจ่ายผิดนายคนนี้อาจจะชักตายสั่งจ่ายถูกนายคนนี้สุขภาพดีแต่ก่อนจะสั่งจ่ายเนี่ยคงต้องเอ็กซเรย์ดูนายคนนี้ก่อนซึ่งไม่ทราบว่าท่านคณะรัฐมนตรีได้ไปดูวิเคราะห์ปัญหาของประเทศหรือเปล่าแต่พวกผมวิเคราะห์วันนี้เป็นการดูใบสั่งจ่ายยาแต่เดือนหน้าตุลาคมท่านจะมาขอเงินไปซื้อยาแล้วจะให้หรือไม่ให้เมื่อให้เม็ดยาไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ติดตามดูอาการของคนป่วยอาการของประเทศไทยถ้ารักษาหายท่านก็เป็นหมอต่อไปชาวบ้านก็ให้ท่านเป็นหมอต่อถ้าท่านรักษาไม่หายก็ต้องไล่ท่านล่ะครับนั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะตามมาผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับผมได้เอ็กซเรย์ดูแล้วว่านายประเทศไทยคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรณวันนี้ก็ได้จับอาการอยู่3อย่างคืออาการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเอ็กซเรย์แล้ววันนี้จะได้บอกท่านว่าท่านใบสั่งจ่ายยาของท่านวันนี้คือนโยบายเร่งด่วนนโยบายหลักนี้ถูกหรือไม่ผมพบว่านายคนนี้เนี่ยมีอาการการเมืองแย่เศรษฐกิจทรุดสังคมเลยเสื่อม3ตัวเป็นวงจรผูกพันกันมีผลต่อกันซึ่งผมจะเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วอาการที่ว่านี้เนี่ยท่านจะรักษาหายไหมผมเชื่อว่ามาดูแล้วเนี่ยรักษาลำบากเพราะอะไรครับ1ท่านไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่ทราบสภาพคนไข้ที่แท้จริงประการที่2เนี่ยที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากท่านไม่ยอมรับความจริงที่เห็นชัดเจนที่สุดไม่ยอมรับว่าวันนี้ชาวบ้านลำบากไม่ยอมรับว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำนี่ตัวอย่างเมื่อท่านไม่ยอมรับความจริงแล้วนี่บวกกับความสามารถของท่านซึ่งเคยบริหารมาแล้ว5ปีบวกกับชุดความคิดเดิมฟังมา2วันยังเป็นชุดความคิดเดิมผมจึงเชื่อว่าคนไข้คนนี้จะลำบากด้านแรกครับอาการแรกคืออาการเศรษฐกิจเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนี่นักวิชาการหรือนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจบางท่านนี่เก่งมากเก่งเรื่องอะไรครับเก่งเศรษฐกิจมหาภาคแต่จุลภาคหรือภาคชาวบ้านฐานรากหาคนเก่งยากแต่ไอ้ที่ไม่เก่งเลยเนี่ยหาไม่เจอเลยนี่คือนักเศรษฐกิจที่ทำการกระจายรายได้ผมยังหาไม่เจอเลย3อย่างนะครับอาการที่1เศรษฐกิจมหาภาค2จุลภาคหรือฐานรากและ3ผมแยกออกมาก็คือเป็นนักเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องทำการกระจายรายได้หาไม่เจอเมื่อคืนผมฟังท่านรองนายกท่านสมคิดเคยทำงานด้วยกันมาตลอดรู้ฝีไม้ลายมือท่านมาเมื่อคืนฟังดูเนี่ยหลายคนฟังก็จะดูดีดูว่าท่านเข้าใจดีมากแล้วท่านตั้งใจสูงครับท่านทุ่มเทมากจนผอมแล้วดูท่านผอมแล้วแต่สิ่งซึ่งผมดูแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านจะคาดหวังในสิ่งซึ่งมันเป็นเศรษฐกิจมหาภาคท่านพูดเรื่องมหาภาคแต่ฐานรากคนละอย่างเลยเพื่อนสมาชิกจากภาคใต้บอกไปแล้วครับดูชาวสวนยางจะตายแล้วครับเกษตรกรแม่ค้า
เศรษฐกิจวันนี้ลำบากคนละอย่างกับตัวเลขมหาภาคที่ท่านพูดแต่เอาละวันนี้ผมก็จะชี้ให้ท่านเห็นว่าทั้งมหาภาคท่านก็ล้มเหลวจุลภาคหรือฐานรากท่านก็ล้มเหลวแต่ที่ล้มเหลวที่สุดคือเรื่องการกระจายรายได้กระจายรายได้ใน5ปีที่ผ่านมาจึงเกิดคำว่ารวยกระจุกจนกระจายคุยกันมาทั้งวันแล้วก็มาสู่คำว่าเหลื่อมล้ำท่านประธานครับเอาตัวแรกเลยเอาเรื่องมหาภาคท่านรองนายกเมื่อคืนนี้ท่านพูดว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยดูประมาณว่ามีความหวังและจะดีแต่องค์กรเศรษฐกิจระดับโลกเขาเตือนมาเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วเขาลดการเติบโตของเรา 1% เมื่อ2เดือนที่แล้วท่านไปแถลงผลงานนโยบายรัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 4% หรือเปล่าแต่พอประมาณการมาหลังลดลงอีกตัวหนึ่งแต่นั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วน2เนี่ยท่านประธานที่เคารพครับดีไม่ดีนี่ท่านก็มักจะบอกว่าเศรษฐกิจและตัวเลขเนี่ยมันเทียบกันกับรัฐบาลก่อนๆเนี่ยไม่ต่างกันท่านถ้าอย่ายอมรับความจริงลองไปไล่มานะครับจากรัฐบาลทักษิณอภิสิทธิ์สมัครแล้วจนถึงคุณยิ่งลักษณ์ตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจนี่รัฐบาลท่านประยุทธ์5ปีที่ผ่านมานี่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับรัฐบาล4 จุดตัวเลขการขยายตัวต่ำสุดแล้วก็ที่สำคัญที่ท่านเมื่อคืนพูดเหมือนจะมีความหวังเราตั้งความหวังมากกับ EECเหมือนวันนี้ EEC กำลังจะเป็นความหวังที่คนไทยรอคอยรัฐบาลชุดนี้หมายมั่นปั้นมือว่า EEC คือตัวจะมาชุบชีวิตให้กับเศรษฐกิจไทยท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ท่านพูดเมื่อคืนนี้ว่าตัวเลขการลงทุนแจ้งผ่าน BOI แล้วนี่800,000 ล้านดูมันสูงนะครับแต่ถ้าไปดูปี56รัฐบาลยิ่งลักษณ์1 ล้านกับ 600,000 ล้าน2เท่าทั้งที่ไม่ได้มี EECแล้ว EEC นี่ลงทุนสูงมากผมกำลังจะบอกว่า EEC นี่คือตัวการที่จะไปทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงออกไปอีกเยอะแล้วมีตัวเลขอีกหลายตัวที่ท่านสมคิดท่านคิดดีท่านก็มองดีตั้งความหวังไว้สูงแต่ว่าสิ่งซึ่งอยากให้ท่านมองแล้วก็เพื่อนสมาชิกพูดมาแล้ว2 วันคือเศรษฐกิจชาวบ้านมันคนละเรื่องครับ5ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเกษตรกรลำบากหนี้สินล้นพ้นท่วมหัวท่วมตัวทุกตัวแม่ค้าร้องห่มร้องไห้จะไม่ไหวแล้วผมไม่ขยายซ้ำอันนี้คือฐานรากท่านบอกว่าการท่องเที่ยวจะดีและดีมีคนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะท่านครับไปภูเก็ตสิดูพัทยาสิดูเชียงใหม่วันนี้ซบเซาไม่มีหรอกครับเรื่องการท่องเที่ยววันนี้นี่คนละเรื่องเลยเอาละอันนี้คือจุลภาคมหาภาคกับจุลภาคผมให้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ผมเองไม่ให้ความสำคัญเรื่องมหาภาคจุลภาคแล้วนักเศรษฐศาสตร์นักบริหารเศรษฐกิจมักเข้าใจผิดว่าการทำให้เศรษฐกิจโตคืออันเดียวกับการแก้ปัญหาความยากจนคืออันเดียวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจริงๆไม่ใช่นะครับท่านไปถามนักวิชาการก็ได้การทำให้เศรษฐกิจโตนี่กับการกระจายรายได้นี่คนละเรื่องแต่มันใกล้เคียงกันนอกจากคนละเรื่องไม่พอแล้วนี่เป็นตัวทำลายด้วยถ้านักเศรษฐกิจที่มุ่งหวังมหาภาคมักอยากจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวไว้อวดกันก็จะทุ่มเทกับทุกโครงการเมกะโปรเจกต์ไล่ลงไปอัดฉีดลงไปโดยไม่คำนึงว่าเม็ดเงินผลงอกเงยนั้นน่ะมันจะไปถึงคนทุกชนชั้นไหมในประเทศแล้วมักจะเกิดผลในตรงกันข้ามด้วยเราไปมุ่งในตัวเลขมหาภาคตัวเลขขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่การกระจายรายได้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี่ชัดเจนเลยยิ่งหนักท่านประธานที่เคารพครับเคยมียุคหนึ่งประเทศไทยเนี่ยตัวเลขขยายตัวสูงที่สุดปี31ถึงปี34เลข12ตัวก็เลข2ตัว 12% 14% แต่ตอนนั้นพอไปดูจริงๆแล้วนี่เราหลงไหลได้ปลื้มกับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากเพราะมันไปกระจุกอยู่กับเฉพาะคนรวยและคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เช่นเดียวกับวันนี้ครับเมื่อคืนท่านรองนายกบอกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่
หรือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่รางเดี่ยวไม่ว่าจะเป็น EEC ลงทุนทุ่มเทไปมากๆคิดว่าจะเอานำความเจริญเอาถนนเศรษฐกิจไปสู่หมู่บ้านในชนบทหรือต่างจังหวัดท่านต้องดูดีๆนะครับแล้วถ้าท่านทำไปอย่างนั้นเนี่ยทันทีเลยคือรายได้ไปเกิดกับกลุ่มทุนระดับใหญ่รวยทันทีแต่ชาวบ้านอีก5ปี10ปีไม่รู้จะได้ผลหรือไม่แต่ท่านเอารถไฟความเร็วสูงแล้วเอาเมกะโปรเจกต์ออกไปรางคู่รางเดี่ยวออกไปก็แล้วแต่ถ้าน้ำทำนายังไม่มีทำนาข้าวแล้วข้าวยังราคาตกสวนยางชาวยางยังราคาไม่ดีนี่ในที่สุดคนเหล่านั้นจนเหมือนเดิมแต่คนที่ได้คือใครครับรถไฟความเร็วสูง3สายที่จะเชื่อมที่ EEC ได้ทันทีแต่ชาวบ้านวันนี้ได้ไม่ได้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องการกระจายรายได้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยท่านระวังให้ดีท่านไปหลงเพลินแล้วท่านทุ่มเทกับตัวเลข GDP ตัวเลขการขยายตัวนะตัวนั้นแหละครับคือตัวการเลยเผลอแป๊บเดียวช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะท่านไม่ได้ทำตัวเลขการขยายตัวซึ่งผมถึงหายากครับผมหาในประเทศไทยนี่นักเศรษฐกิจหรือนักบริหารเศรษฐกิจที่ทำให้กระจายรายได้ดีๆนี่ยังไม่พบท่านครับความเหลื่อมล้ำต่ำสูงผมพูดบ่อยแล้วเพื่อนก็พูดแต่อยากพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรครับตอกย้ำบ่อยเพราะมันไม่ขยายตัวเลยก็ได้ประเทศไทยเนี่ยวันนี้ทรัพย์สินทรัพย์การมีอยู่มีกินถ้ามันกระจายกันออกไปได้ทุกคนแต่ถ้ามันจะโต10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วความเหลื่อมล้ำเป็นแบบนี้ไม่ต้องโตดีกว่าเอามันอยู่สัก 2% แต่กระจายให้มันทั่วถึงจนด้วยกันรวยด้วยกันไม่แปลกประเทศไทยไม่ถึงกับไม่มีกินท่านประธานครับผมขอสไลด์นะเจ้าหน้าที่ขอสไลด์แผ่นนึงครับแผ่นแรกครับเรื่องความเหลื่อมล้ำอีกนิดนึงท่านประธานครับพูดถึงความเหลื่อมล้ำเมื่อคืนท่านนายกพูดแล้วนี่ผมหมดกำลังใจท่านตอบว่าไงครับตอบว่ามันก็เป็นอย่างนี้กันทั่วโลกอะโลกเสรีนิยมเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านไม่ได้ตระหนักว่ามันเป็นปัญหาของเราก็มันเป็นทั่วโลกก็หมายความว่าปล่อยมันไปกับโลกไม่ใช่นะท่านนายกครับท่านประธานครับความเหลื่อมล้ำนี่ประเทศไทยมันอันดับหนึ่งของโลกนะครับมันมีเหมือนกันแต่ของเรามันมากที่สุดคืออันดับหนึ่งของโลกถ้าท่านจะบอกว่ามันเป็นมาทุกยุคใช่แต่ยุคนี้มันมากที่สุดนะครับท่านดูตัวเลขฮะ5ปีดูดขึ้นเป็นคนละเท่าไหร่ผมต้องขอโทษเสียมารยาทที่เอาตระกูลเอาชื่อบริษัทมาจะได้เห็นกันจะเชียร์วนนท์เนี่ยเพื่อนพูดบ่อยแล้ว 300,000 ล้านปี57ปี57ท่านเข้ามาเป็นนายกปี57มี 300,000 ล้านปีนี้ 900,000 ล้านเพิ่มขึ้น 151% ผมเคยพูดแล้วชั่วชีวิตเขาเนี่ยหาเงินได้ 300,000 ล้านแต่5ปีของท่านเนี่ยเขาเพิ่มอีก 600,000 กว่าล้านน่ะดูที่2สิครับเคยมีอยู่ 400,000 ล้านปี57ปีนี้ 600,000 ล้านอันดับ3ปี57มี 300,000 ล้านปีนี้ 600,000 กว่าล้านอีกขึ้นกันคนละกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือความเหลื่อมล้ำเป็นก้าวกระโดดท่านบอกว่ามันมีทั่วโลกในประเทศไทยมีทุกยุคแต่ยุคของท่านมันเยอะที่สุดไงแล้วเรามันเยอะที่สุดในโลกมันจึงเป็นปัญหาใหญ่ถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจต่อไปนี้เนี่ยผมไม่สนใจเรื่องตัวเลขการขยายตัวแล้วผมสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำมากกว่าเพราะย้ำอีกทีแม้มันไม่ขยายตัวแต่เอาสิ่งมันที่มีที่อยู่ในประเทศในระบบเศรษฐกิจมาแบ่งสรรปันกันอยู่ได้ครับคนจนก็อยู่ได้ครับไม่ต้องขยายตัวเลยท่านไปทำตัวนั้นดีไหมทำความเหลื่อมล้ำให้มันลดลงดีไหมเอาละครับท่านประธานครับนี่คือคนรวยรวยขึ้นคนละกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ประเทศมีหนี้คือจนลงมีหนี้เพิ่มขึ้น2ล้านกว่าล้านบาทเดี๋ยวนี้หนี้เกือบ7ล้านล้านบาทถ้าบอกว่ามีหนี้ท่านก็ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับคุณต้องไปดูด้วยว่าหนี้มันก่อให้เกิดรายได้ไหมผมก็จะตอบมันเป็นไปได้2ทางคือหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่เกิดรายได้แต่ของท่านนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทำไมบอกอย่างนั้นครับถ้ามันก่อให้เกิดรายได้เนี่ย5ปีมันดีแล้วนี่มันเห็นแล้วนี่ตัวเลขการขยายตัวที่ท่านอ้างมันก็จะขึ้นแล้วนี่แต่หนี้ที่ท่านก่อขึ้นมันจะไปเกิดรายได้ตอนไหนครับท่านจัดงบประมาณขาดดุลมาแล้วกี่ปีครับ4ปี5ปีแล้ว
5ปีขาดดุลตลอดแล้ว4ปีต่อไปนี้ที่ท่านอยู่นี่ท่านกล้ารับประกันไหมว่าจะไม่ขาดดุลบอกเลยครับถ้าท่านไม่กล้ารับประกันก็แสดงว่าท่านไม่กล้าจะบอกว่าหนี้ที่ท่านกู้มามันคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ท่านมั่นใจว่าก่อให้เกิดได้ท่านตอบสิในการทำงบประมาณในการทำนโยบายนี่มาตรานูนมาตรา162เขาบังคับด้วยท่านต้องทำให้มันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แล้วก็บอกที่มาของเงินรายได้แผนยุทธศาสตร์ของท่านน่ะบอกไว้ว่ายังไงรู้ไหมครับต่อไปนี้จะต้องขยายตัว 4-5% แล้วหลังจากนั้น15ปี 5% แต่ในนโยบายของท่านไม่กล้าบอกตัวเลขไม่กล้าพูดเลยว่าตัวเลขต่อไปนี้จะขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งไม่สอดคล้องสองท่านไม่มั่นใจเพราะนั้นหนี้ของประเทศ2ล้านล้านที่เพิ่มขึ้นผมบอกเลยว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่านจะรู้ตัวเองดีท่านจะยอมรับไหมว่าท่านก็ใส่ใจนะคนยากคนจนท่านทุ่มงบประมาณลงไปเมื่อ5ปีนี้ไม่น้อยเลยทุ่มลงไปผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันผ่านทุกองค์กรแต่มันไม่ฟูครับมันไม่เงยหัวขึ้นเลยนั่นก็แสดงว่าไงครับแสดงว่านี่หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของท่านไม่เกิดประโยชน์ท่านประธานที่เคารพครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยนี่ประเทศแล้วนี่ชาวบ้านอ่ะนี่ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ท่านก็บอกว่าโอ้ยชาวบ้านกู้มากเองใช้จ่ายกันเยอะเองมันก็เป็นนี่กันทั้งนั้นแหละไม่หรอกครับท่านประธานท่านฟังตรงนี้ครับ5ปีมานี่ท่านทำอะไรมันถึงเกิดคนรวยรวยขึ้นแล้วคนจนจนลงเกษตรกรคนส่วนใหญ่อาชีพเขามีทางเดียวเขามุ่งหวังกับสินค้าเกษตรเท่านั้นชาวอ้อยก็หวังกับอ้อยชาวนาก็หวังกับนามันก็มันชาวสวนยางเขาก็หวังเท่านั้นแหละเขาไม่ได้รับเงินเดือน2ทาง3ทางเหมือนท่านอะรับทางเดียวไม่ได้รับเงินเดือน2 3ทางอะสินค้าเกษตร5ปีตกตลอดตกทุกตัวอ้อยที่เคยดีที่สุดที่อีสานเนี่ยตอนยุครถหมดท่านนายกยิ่งลักษณ์12บาทก็ 1,200 ต่อตันเดี๋ยวนี้600บาทต่อตันยางพาราไม่ต้องพูดถึงมันสำปะหลังตอนยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำไมผมต้องเทียบกันเพราะมันต่อเนื่องกันไงยุคท่านยิ่งลักษณ์กับท่านประยุทธ์เนี่ย3บาท50ท่านยิ่งลักษณ์เดี๋ยวนี้2บาท50ตลอดสินค้าเกษตรตกทุกตัวข้าวตกมีดีหน่อยท่านอ้างได้คือปีที่แล้วได้ข้าวมันสูงจริงเพราะมันไม่มีข้าวขายแล้วปีนี้ข้าวก็จะสูงเชื่อเลยไม่สูงได้ไงมันแรงทั่วประเทศไม่มีข้าวขายท่านประธานที่เคารพครับสินค้าเกษตรตกทุกตัวแล้วตกอย่างเดียวไม่พอท่านยอมรับไหมท่านนายกท่านประธานครับถามท่านนายกท่านเป็นนายกมา5ปีชาวนาไม่ได้ทำนาปรังมา5ปีเหมือนกันท่านห้ามเขาทำนาปรังอ่ะปีแรกบอกไม่มีน้ำสักมาก็มันเป็นราคาไปปลูกซับซ้อนกันเยอะปีนี้แล้งกับห้ามอีก5ปีชาวนาไม่ได้ทำนาปลังนาปีทำทั้งนาปีนาปลังยังเป็นหนี้ทั่วหัวแล้วนี่ได้ทำนาปีอย่างเดียวแล้วราคาตกแล้วเขาจะอยู่ยังไงครับเพราะนั้นนโยบายข้อนี้ผมจึงอยากถามเลยว่าชาวบ้านฝากมาเยอะ4ปีต่อไปนี้ท่านจะให้เขาทำนาปลังไหมถ้าให้เขาทำนาปีอย่างเดียวไม่ทำนาปังเขาจะทิ้งนาทิ้งไร่แล้วไม่รอดแล้วนี่สินค้าเกษตรตกทุกตัวเขาอยู่ได้อย่างไรแล้วพอชาวนาพอเกษตรกรตกเกษตรกรไม่มีเงินพ่อค้ารายเล็กรายน้อยรายย่อยรายใหญ่ตามตำบลตามอำเภอตามจังหวัดเรียบครับเอาเงินมาอย่างไรอ่ะเจ๊งกันเป็นแถบก็อยู่ได้พวกเดียวคือห้างใหญ่ห้างใหญ่ปลาใหญ่ซึ่งไปไล่กินปลาเล็กตามอำเภอตามตำบลอยู่ได้แต่พ่อค้าแม่ขายตามหมู่บ้านตลาดโอท็อปเจ๊งเรียบไม่เจ๊งได้ไงก็เกษตรกรมันไม่มีเงินแล้วที่หนักกว่านั้นทำไมความจนมันทางออกไปอีกกว่านั้นก็คือท่านไปกดทับเขาด้วยภาษีท่านขึ้นภาษี5ปีเนี่ยเลือดเย็นมากขึ้นไม่น้อยกว่า5รายการภาษีน้ำมันภาษีสัมปทานมิตรภาษีบุคคลแล้วก็ภาษีสัมปทานมิตรล่าสุดท่านรู้ไหมท่านประธานครับท่านเก็บกับเหล้ากับยากับบุหรี่ขึ้น 100% มีภาษีประเภทหนึ่งเมื่อคืนท่านนายกบอกว่าท่านจำได้นะท่านประธานครับผมฝากไปถึงท่านนายกทบทวนท่านบอกว่าคนจนไม่ได้เสียภาษีหรอก
ชาวบ้านไม่ค่อยได้เสียภาษีนะมีคนเสียภาษีไม่กี่บาทถึงชาวบ้านไม่ค่อยเสียเลยเสียมากกว่าคนรวยท่านฟังผมนะท่านประธานครับผมฝากไปถึงคณะรัฐมนตรีนะชาวบ้านเสียภาษีมากกว่าคนรวยทำไมภาษีมี3ประเภทครับภาษีทางตรงท่านก็เก็บเอาสิคือภาษีรายได้ภาษีเงินได้ว่าไปภาษีทางอ้อมครับท่านประธานที่ชาวบ้านเสียจนๆแล้วที่ความจนกับความรวยมันถ่างออกจากกันเยอะที่สุดคือชาวบ้านแบกภาษีทางอ้อมท่านขึ้นภาษีทางตรงกับพ่อค้าปั๊บท่านคิดว่าพ่อค้าเขาจะโง่เหรอครับบวกใส่ราคาสินค้าทันทีครับสบู่ยาสีฟันน้ำมันขึ้นหมดท่านขึ้นภาษีสัมภาระมิตรในรถยนต์ปั๊บขึ้นน้ำมันดีเซลปั๊บท่านขึ้นลิตรหนึ่งเท่านี้ปั๊บเอาละครับรถอีแต็กเครื่องสูบน้ำจ่ายภาษีแทนคนรวยหมดผมเอาให้เห็นชัดๆปีที่แล้วอ่ะท่านขึ้นภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ภาษีสัมภาระมิตรโดยท่านอ้างมาตรการว่าจะให้คนเลิกเหล้าท่านขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับทำให้เบียร์บุหรี่แม้แต่สุราขาวสุราชาวบ้านเขานี่ขึ้นเท่าตัวเบียร์ขวด35เคยขาย3ขวด100ขวดละ100ครับบุหรี่กองที่270ขึ้น100กว่าบาทครับเหล้าขาวเหล้าชาวบ้านสุราขาวเนี่ยขวดนึง70บาทขึ้น150บาทนี่คืออะไรครับนี่คือพ่อค้าผักภาษีไปให้ชาวบ้านชาวบ้านจึงเสียภาษีทางอ้อมมากกว่าคนรวยอีกไปนับดูสิครับเราไปเจอที่ไหนครับเราก็ชาวบ้านรู้อย่างเดียวทำไมของมันแพงขึ้นทุกวันโอ้ยจะตายแล้ววันนี้แม่ค้าแม่ขายเข้าตลาดของแพงไม่แพงได้ยังไงก็พ่อค้าไปบวกภาษีทางอ้อมให้เขาอะเขารับผิดชอบภาษีอ้อมและภาษีเลือดเย็นที่สุดท่านประธานครับผมฝากถามท่านนายกเลยท่านจะดูดีๆแล้วนโยบายท่านจะเอายังไงภาษีแอบแฝงครับเก็บจากไหนครับธุรกรรมที่ดินท่านนายกอาจจะไม่ทราบก็ได้ท่านไปถามกรมธนารักษ์กรมที่ดินกรมที่ดินเก็บธุรกรรมชาวบ้านไปโอนไปแบ่งแยกไปรังวัดไปซื้อไปขายเนี่ยเสียภาษีใช่ไหมครับท่านเลือดเย็นยังไงไม่ขึ้นหรอกภาษีตัวนี้ไม่ขึ้นอัตราเท่าเดิมแต่ไปขึ้นอะไรครับกรมธนารักษ์ยกราคาประเมินที่ดินขึ้นสูงขึ้นแล้วเก็บอิงเอาเงินเอาค่าราคาประเมินที่ดินอ่ะปีที่แล้วสมมติที่ดินแปลงนี้มันไร่ละล้านเขาเสีย 80,000 กรมธนารักษ์ไปยกราคาก็ขึ้นอยู่ดีๆไปยกขึ้นเป็น2ล้านเขาก็เสีย 160,000 ท่านนายกเป็นนายกปี57ปี59กรมธนารักษ์ประกาศยกราคาประเมินที่ดินขึ้นทั่วประเทศแล้วพอยกปั๊บชาวบ้านนึกว่าจะดีใจได้ไงเศรษฐกิจตกอย่างนี้ใครจะมาซื้อมันเป็นการหลอกเลยไปบอกว่าราคาที่ดินเขาสูงขึ้นไม่มีใครซื้อมีแต่ประกาศขายแต่ที่เขาช้ำมากคือเวลาไปที่ดินปั๊บแบ่งแยกให้ลูกให้หลานปั๊บเจ้าหน้าที่ที่ดินคิดราคาทำธุรกรรมจากอะไรครับราคาประเมินชาวบ้านร้องไห้อ้าวปีที่แล้วเสียเท่านี้ก็ปีนั้นราคาคูณประเมินไร่ละ 50,000 ปีนี้ประเมินไร่ละ 100,000นี่ท่านประธานครับภาษีที่ท่านไปกดทับคนจนโดยให้กรมธนารักษ์ยกราคาประเมินที่ดินปี59ยกขึ้นทีนึงแล้วท่านให้นโยบายเขาหรือเปล่า4ปียกครั้งหนึ่งปีนี้กำลังจะยกอีกท่านรู้นี่ 10-15% กรมธนารักษ์เตรียมยกราคาประเมินที่ดินขึ้นทั่วประเทศนี่ปีนี้จะยกอีกเพราะครบ4ปีแล้วยกแล้วด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ชาวบ้านเดินเฉียดสำนักงานที่ดินก็สยองแล้วครับจะโอนเอามรดกจากพ่อจากแม่หมดปัญญาครับมันแพงเท่ากับซื้อใหม่เลยนี่คือตัวอย่างหนึ่งสำหรับท่านกดทับกับคนจนแล้วใครบอกว่าคนจนไม่เสียภาษีล่ะทางอ้อมภาษีแอบแฝงนี่เจอเต็มๆแล้วไม่จนได้ยังไงแล้วที่ตัวหนึ่งผมยกตัวอย่างยางพาราเพื่อนจากภาคใต้พูดไปแล้วท่านครับชาวสวนยางโดนผีซ้ำดำพลอยจะเหลือไหมนี่ท่านครับท่านดูเหมือนดีนะท่านจะมีพาราซอยถนนพาราซอยเหมือนกับดีคือไปเอายางพารามาทำถนนแทนยางมาต่อยแทนซีเมนต์แทนคอนกรีตแต่เกิดอะไรรู้ไหมครับการยางของท่านน่ะวันนี้
มีหนังสือไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่นกรมชลประทานมีหนังสือว่ายังไงครับให้ซื้อยางได้กับ3บริษัทนี้เท่านั้นซื้อยางได้กับ3บริษัทนี้เท่านั้นมีชื่อด้วยถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะให้หนังสือมีกับผมมีตัวอย่างให้เดี๋ยวผมจะแจกสื่อมวลชนไปบังคับไปล็อกสเปคใครพ่อค้าผู้รับเหมาซึ่งจะทำถนนกับกรมชลประทานกับกรมท้องถิ่นกับทุกจังหวัดจะซื้อยางพาราไปทำพาราซอยเนี่ยต้องซื้อกับ3บริษัทนี้เท่านั้นผมไปตรวจแล้วบริษัท3บริษัทนี้เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเจ้าของบริษัทถือหุ้นส่วนโยงกันไปโยงกันมานี่เขาเรียกว่าล็อกสเปคแล้วการยางของท่านน่ะแทนที่จะช่วยเกษตรกรเป็นตัวการทำธุรกิจแข่งกับเกษตรกรเองเลยทำหนังสือเองเลยบอกไปทุกกรมเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกรู้ไหมครับไปขู่เขาอีกผู้รับเหมาคนไหนที่ซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรงจากสหกรณ์ยางพาราจากกรมการเกษตรปั๊บจะถูกตรวจสอบโดยสตง.ตรวจสอบโดยนั่นโดยนี่คนที่ไปขู่เขาเนี่ยนามสกุลใหญ่ด้วยอยู่บัลลังก์นี่แหละแต่ไม่ใช่ท่านชวนอะไม่ใช่ท่านชวนหลีกภัยแน่นามสกุลใหญ่ด้วยเป็นรองผู้ว่าการการยางไปดูสิครับเนี่ยแล้วนี่คืออะไรครับพาราซอยคิดว่าจะช่วยชาวสวนยางในที่สุดก็ไปตกกับพ่อค้าใหญ่3รายแล้วชาวบ้านจะขายยางโดยตรงได้ไหมไม่ได้องค์กรของชาวเกษตรกรสวนยางคือสหกรณ์ยางขายได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ผ่านการประเมินเพราะนั้นพาราซอย 16,000 ล้านเนี่ยงบประมาณ 16,000 ล้านอยู่ในพุงของ3บริษัทเรียบร้อยแล้วก็ไปกดซื้อยางพาราจากชาวบ้านต่อนี่คือตัวอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ความยากความจนมันไม่ทางกันได้ยังไงครับเรื่องนี้ไม่จบเรื่องล็อกสเปคนี่ก็จะต้องเจอกันอีกทีเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจไปจัดการซะเพราะนี่คือทำกับเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับเรื่องจุลภาคเศรษฐกิจตกเพื่อนพูดชัดมหภาคตัวเลขอย่างที่ผมเปรียบเทียบให้เห็นวันนี้ต่ำกว่าประมาณการหมดเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงชัดเจนที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเศรษฐกิจตกแบบนี้ชาวบ้านจนกันทั่วอย่างนี้เนี่ยในที่สุดเศรษฐกิจซึ่งมันทรุดมันก็ทำให้สังคมเสื่อมนำไปสู่ปัญหาสังคมคืออะไรครับนโยบายท่านจะตามไปทันไหมเดี๋ยวผมจะบอกเป็นข้อๆปัญหาสังคมต่อไปนี้เกิดแน่ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติความยากดีมีจนการกดขี่กันเนี่ยไม่ช้าก็นานในสักวันหนึ่งต้องเกิดสังคมชนชั้นขึ้นกดขี่ระหว่างคนรวยกับคนจนแล้วก่อนจะเกิดวันนั้นก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้เกิดแล้วปัญหาสังคมคืออาชญากรรมโจรเล็กโจรน้อยปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวยิ่งปีนี้แรงหนักซ้ำเติมเขาอีก GDP ท่านก็จะหลุดลงไปอีกตัวเลขแล้วปัญหาในหมู่บ้านการปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวเยอะขึ้นแล้วในที่สุดปัญหาสังคมตามมาคืออะไรครับอนาคตข้างหน้ารออยู่คนซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบเขาไม่มีที่อยู่ที่กินร้านค้าเล็กน้อยถูกปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็กปลาเล็กไล่กินปลาน้อยร้านสะดวกซื้อห้างใหญ่ไปไล่ตีห้างเล็กเต็มหมดแล้วตายหมดแล้วตามอำเภอแล้วห้างสะดวกซื้อนี่ไปแย่งอาชีพชาวบ้านหมดหมูปิ้งต้มไข่ยังแย่งเลยอะไรอีกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญวันนี้ชาวบ้านเขาจะหยอดได้บ้างห้างเหล่านี้สะดวกซื้อแย่งหมดสักวันหนึ่งพวกนี้เขาจะลุกขึ้นลุกแล้วล่ะแต่ยังไม่ถึงกับสุขมอมนี่ปัญหาสังคมมันหยุดยั้งไม่ได้หรอกถ้าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันถากออกไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ก่อนจะถึงวันนั้นท่านประธานครับฉกชิงวิ่งราวท่านไปแก้ซะผมดูในนโยบายของท่านก็มีแต่ก่อนตัวนั้นน่ะวันนี้ความยากจนมันปกคลุมในทุกหมู่บ้านหมดกำลังใจหมดทางไปแรงซ้ำกรรมซัดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่วันนี้ชาวบ้านเมื่อไม่มีกินดีกว่าตายหันเข้าขายยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการค้ายาบ้าแล้วท่านก็ปล่อยทิ้งมา5ปียาบ้าเนี่ยผมบอกเอาบุญเลยท่านแพ้เลือกตั้งพวกผมเพราะยาบ้าเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะผมไปหาเสียงพูดเรื่องนี้ทุกครั้งเนี่ยชาวบ้านแทบจะกระโดดร้องเดี๋ยวนี้ยาบ้าไปทุกชุมชนราคาถูกจ
จับได้ทีเมื่อก่อนแสนเม็ดโอ้ยใหญ่โตมากเดี๋ยวนี้2รถพ่วง3รถพ่วงล้านเม็ด3ล้านเม็ดถามว่าตำรวจเก่งไหมไม่เก่งหรอกแต่คืออะไรครับธุรกิจอันนี้มันเฟื่องฟูเดี๋ยวนี้ยาบ้าราคาถูกมากขายกันวันนี้ยังกับผักกับปลาผมพูดตรงนี้ผมมั่นใจชาวบ้านที่ดูผมฟังอยู่ดีใจมากอยากให้ผมพูดเรื่องยาเสพติดท่านประธานครับความรุนแรงของยาเสพติดผมจะบอกให้ไปถามปปส.สิวันนี้เขาเฝ้าระวังระดับไหนครับเมื่อก่อนเฝ้าระวังระดับเยาวชนเดี๋ยวนี้เตือนไปว่าเฝ้าระวังระดับเด็กประถมพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่ครอบครัวใหม่อายุ20 30สร้างครอบครัวใหม่ติดยาทั้งผัวทั้งเมียแล้วความจริงซึ่งจะเกิดขึ้นท่านฟังผมนะผมไม่พูดเกินจริงอีกไม่เกิน10ปีทุกชุมชนจะได้ผู้ใหญ่บ้านขี้ยาอบต.นายกอบต.นายกเทศมนตรีติดยาหมดสจ.ดีไม่ดีสส.ด้วยตำรวจทหารนายอำเภอผู้ว่าติดไม่ติดได้ยังไงก็วันนี้มันติดกันเกือบหมดอะจะเอาใครมาเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็พวกนี้โตขึ้นแล้วสักวันหนึ่งท่านประธานที่เคารพบัลลังก์ที่ท่านนั่งอะอาจจะมีขี้ยามานั่งแทนนะต่างประเทศไม่ใช่ไม่เกิดหลายประเทศประธานาธิบดีปราบยาบ้าไม่ได้จนปัญญาแล้วต้องให้ประเทศอื่นเข้าไปปราบให้ท่านประธานครับนี่คือระดับความรุนแรงของปัญหายาบ้ายาเสพติดแล้วท่านที่นั่งครม.เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะมีขี้ยามานั่งหรือมีแล้วก็ไม่รู้นะวันนี้นะหรือมีพ่อค้ามาแล้วก็ไม่รู้นะนี่ท่านนายกที่เคารพครับท่านเอาบุญเถอะท่านประธานครับฝากไปถึงท่านนายกเป็นเที่ยวนี้ท่านเอาบุญทีเถอะครับปราบยาบ้าแต่ที่ท่านปราบไม่ได้ท่านรู้ไหมผมต้องพูดความจริงให้ท่านฟังเลยชาวบ้านเขาบอกว่าไงครับเจ้าหน้าที่ขายเจ้าหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดยุคนี้คือสีเขียวอ่ะผมต้องพูดคำนี้ท่านไปดูลูกหลานท่านในค่ายทหารนะลูกหลานท่านลูกหลานทหารก็ติดทหารเองก็ปวดหัวมาบ่นกับผมมีครูอาจารย์มาบ่นกับผมครับผอ.ส.ส.สุทินเปิดเรียนเทคนิคอาชีวะเปิดเทอมปั๊บเด็กมาเรียนเยอะมากไปได้เทอมเดียวหายไปครึ่งหนึ่งเอามันหายไปได้ไงเนี่ยเพื่อนสมาชิกท่านประกอบบุรพันธ์รู้ดีท่านเป็นผอ.มาก่อนวันนี้ปัญหามันลามไปที่โรงเรียนผอ.เขาบอกกับผมว่าไงรู้ไหมครับเทอมแรกมันมาสมัครเรียนเทอมสองหายไปครึ่งมันทำไมหายมันมาหาสายค้ายาเฉยๆพอได้สายแล้วปั๊บมันก็ออกท่านครับนี่คือปัญหาสังคมที่มันมาจากปัญหาเศรษฐกิจท่านไปแก้เถอะแล้วปัญหาสังคมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือความแตกแยกในชุมชนเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เกิดขึ้นมาปี2ปีเนี่ยสงครามสีซึ่งเราฟัดกันมาจนเป็นข้ออ้างให้ท่านต้องยึดอำนาจท่านไปอ่านงานวิจัยไหมครับนักวิชาการเขาวิจัยว่ามูลเหตุความแตกแยกทางการเมืองดำเนินมา10ปีเกิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านในเมืองมูลเหตุพื้นฐานจริงๆไล่ลงไปลึกๆคือความแตกต่างช่องว่างทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันจึงผุดขึ้นมาในรูปของแย่งชิงอำนาจแย่งชิงการทำมาหากินแย่งชิงอำนาจทางการเมืองพื้นฐานจริงๆมันคือความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสังคมซึ่งวันหนึ่งเกิดแน่ในอนาคตเอาละนี่เศรษฐกิจมันเยะเศรษฐกิจมันทรุดสังคมเสื่อมเพราะอะไรเพราะการเมืองแย่ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงไล่ไปก่อนที่จะถึงคือการเมือง5ปีที่ผ่านมาทำไมความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันเยอะท่านครับการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเคยได้ยินคำพูดอมตะนักต่อสู้เขาพูดกันชนชั้นใดขึ้นปกครองย่อมตอบสนองชนชั้นนั้นชนชั้นใดไม่เข้าใกล้อำนาจชนชั้นนั้นก็ถูกกีดกันออกจากเศรษฐกิจ5ปีที่ผ่านมานี่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือต้นเหตุเหตุอะไรครับมหาภาคจริงๆก็คือท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ท่านสมคิดเก่งอยู่ด้วยกันผมรู้ว่าท่านเก่งแต่จะต่อให้10สมคิด100สมคิดก็ไม่ได้ถ้า
สภาพการเมืองนายกมาจากรัฐประหารบริบททางสังคมยังแตกแยกและยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแบบนี้ร้อยเทวดาก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมไทยไม่ได้ที่ท่านนายกบ่นว่าสองวันนี้มันยากมันง่ายมันไม่ง่ายนะใครมาทำนี่ใช่เพราะไงครับการเมืองไทยมันเป็นปมด้อยปมด้อยไม่เหมือนใครในโลกเรามีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารท่านนายกไปเมืองนอกไปเจรจาบนเวทีโลกท่านก็มีปมด้อยผมรู้ผมก็สงสารท่านผู้นำแต่เพราะอะไรครับท่านนายกมีปมด้อยก็ทำให้บ้านเมืองเรามีปมด้อยเพราะระบบการเมืองเราเขาโลกเขาไม่ยอมรับเพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร EU ประกาศตัดทันทีหลายประเทศตะวันตกประกาศตัดท่านก็หนักขึ้นเพราะนั้นการแก้ปัญหามันจึงยากลำบากแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครับท่านประธานครับ6ปี5ปีเนี่ยท่านทุ่มอะไรลงไปเจรจาอะไรลงไปขายอะไรกับเขาขายไม่ได้เขาไม่คุยกับเรา EU 28ประเทศตลาดใหญ่เขาหันหลังให้เราวันนี้มีการเลือกตั้งแล้วหวังว่าจะดีขึ้นเลยไหมน่าจะดีขึ้นแต่ท่านฟังไหมล่ะเลือกตั้งเสร็จปั๊บเลือกนายกได้ปั๊บนิวยอร์กไทม์เขาว่าไงสื่อเมืองนอกเขาว่าไงเขาเชื่อมั่นเราไหมไม่เชื่อแล้ววันนี้สภาพการเมืองของเราท่านอย่าไปคิดว่าเลือกตั้งแล้วท่านบอกว่าท่านมาจากนายกมาจากการเลือกตั้งอย่าคิดว่าเขาจะเชื่อถือเราเลยนะครับการเลือกตั้งวันที่4มีนาไม่ใช่บัตรแข็งที่ท่านจะไม่นำไปได้ทั่วโลกนะเขาดูอีกว่าเลือกตั้งมันเป็นอย่างไรรัฐบาลชุดนี้มาด้วยชอบธรรมหรือไม่แล้วจะอยู่ได้อีกไหมเขาจะคบเราเขาต้องดูว่าเราจะอยู่ได้กี่มากน้อยมีที่ไหนรัฐบาล19พรรคมาหามาแข่งที่ในโลกนี่แล้วเสียงปิ่มน้ำขนาดนี้เขาดูออกแล้วสภาพในพรรคแกนนำเป็นยังไงพรรคร่วมเป็นยังไงเอกภาพมีไหมเขาดูออกบางคนชอบพูดฝรั่งมันไม่รู้ประเทศเราหรอกมันจะมารู้ดีอะไรกับประเทศเรารู้ตัวเองดีเลิกพูดผมนี่เรียนจบมาด้านไทยสตัดดี้ไทยศึกษาสอนหนังสือเรื่องไทยศึกษาไทยสตัดดี้แต่รู้ไหมฮะผมไปเห็นสถาบันต่างๆในประเทศอังกฤษยุโรปมันมีไทยสตัดดี้อินสติทูชันคือมันมีสถาบันเรียนไทยศึกษาก่อนเราอีกมันรู้ประเทศไทยมากกว่าเราอีกผมนี่ต้องไปเรียนความเป็นไทยจากต่างประเทศข้อมูลประเทศไทยมันมีหมดท่านอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้ประเทศไทยรัฐบาลท่านมาอย่างไรคะแนนแต่ละคะแนนมาอย่างไรแต่ละมือมาอย่างไรแล้วจะอยู่ไปได้สักกี่น้ำเขาก็รู้เพราะนั้นมันไม่ง่ายแล้ววันนี้เขาก็รอดูต่อดูอะไรครับไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาที่เรานอนกอดอยู่ในนี้รัฐธรรมนูญมันจะเป็นตัวที่เราได้ต้องทะเลาะกันอีกแล้วคนไทยเขาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรในนโยบายท่านเขียนไว้ว่ายังไงเขาก็ดูแล้วไอ้รัฐธรรมนูญนี่เขียนก้มๆแก้มๆเอาใจกันไว้ตอนนั้นแหละจะศึกษาเขาก็ดูออกว่าไม่แก้หรอกถ้าไม่แก้เชื่อเลยอีกไม่เกินปี2ปีระเบิดที่เขานอนกอดอยู่นี่ระเบิดแน่สักพักเขาก็ต้องสู้กันอีกไม่สีเหลืองสีแดงต่อไปมันจะเป็นสีอะไรความเชื่อมั่นเสถียรภาพทางการเมืองของเราไม่ง่ายท่านประธานครับและตัวหนึ่งซึ่งผมกำลังจะบอกท่านว่าคนจะมาลงทุนในประเทศเขาอยากดูอะไรรู้ไหมครับบ้านเมืองเรารัฐประหารมาอยู่ในกฎหมายพิเศษอยู่ในอำนาจพิเศษมาเมื่อเลือกตั้งแล้วเขาอยากเห็นอะไรรู้ไหมครับคำหนึ่งที่เขาอยากเห็น rule of law นิติรัฐนิติธรรมต้องการแค่นี้ถ้าไม่มีนิติรัฐไม่มีนิติธรรมเขาไม่อยากมาลงทุนหรอกอยู่ดีๆมาลงทุนแสนล้านสองแสนล้านวันดีคืนดีเสือหิวเสือหอยที่ไหนจะไปขูดเขาอีกแล้วไอ้บ้าที่ไหนจะไปสั่งปิดของเขาอีกเขาก็กลัวแล้วดูในรัฐธรรมนูญท่านดูในแถลงนโยบายของท่านท่านเปิดดูสิครับมีพูดไว้ไหมนิติรัฐนิติธรรมท่านได้ยืนยันไว้ไหมไม่มีเลยทั้งที่นิติรัฐนิติธรรมนะครับท่านประธานครับวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเราทำอะไรครับท่านประธานครับ
มีพระพิธีเปิดสภาพวกเรารัฐสภาพระบรมราโชวาททรงเน้นย้ำเลยหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมท่านทำไมไม่เอามาเขียนไว้เนี่ยไม่มีเลยในนโยบายแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา3ท่านอ่านสิครับประเทศไทยต้องอยู่ด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่มีในนโยบายแล้วที่สำคัญมากเพื่อนสมาชิกวันก่อนพูดว่าไงครับอาจารย์ปิยบุตรปิยบุตรบอกว่าท่านนายกถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยท่านลืมอยู่คำหนึ่งท่อนสำคัญมากจะคงไว้และปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถวายสัตย์ท่านไม่พูดเลยซึ่งเพื่อนสมาชิกปิยบุตรกล่าวว่าอย่างนั้นผมก็เลยรอฟังท่านนายกอยู่ว่าท่านจะชี้แจงไหมเอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้นะจะลืมได้ยังไงอ่ะไอ้ปฏิญาณถวายสัตย์มันก็ไม่เยอะนะคำสุดท้ายนี่ทำลงไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญท่านไม่พูดพอท่านไม่พูดเนี่ยหนึ่งท่านลืมเอ๊ะลืมได้ยังไงสองไม่ลืมแต่จะจงใจถ้าจงใจนี่เกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าไงครับเชื่อว่าจงใจเพราะมันสอดคล้องกับพฤติกรรมท่านท่านไม่ค่อยชอบรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหลายอย่างก็ดูอย่างแถลงนโยบายสิครับนี่ถ้าจะว่ากันจริงๆมีเวลานานๆเนี่ยท่านไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเยอะเลยนี่ถ้าพวกผมไปยื่นตีความนะไปยื่นศาลนะการแถลงนโยบายวันนี้อาจจะโมฆะเพราะ1ไม่แสดงที่มาทางการเงิน2ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เลยเพราะฉะนั้น1ถวายสัตย์ท่านก็ไม่พูดคำนี้2ในเล่มนโยบายไม่ได้ย้ำเลยนิติรัฐนิติธรรมแสดงว่าต่อไปนี้ประเทศนี้เนี่ยก็จะอยู่ต่อไปด้วยหลักอะไรครับหลักเหมือนที่เคยอยู่มาอยู่มาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นน่ะแล้วก็จะมีผู้พิพากษาหน้าทำเนียบขึ้นมาพิพากษาเองหลักวิษณุไงครับวิษณุรัตน์ไงฮะขอโทษครับท่านรองนายกครับผมนี่เคารพท่านเป็นไอดอลผมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยท่านจัดรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองเมื่อก่อนผมชอบมากแต่วันนี้ท่านได้ทำตัวเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าทนายหน้าหอหรือเปล่าท่านก็เป็นมือกฎหมายท่านก็ทำหน้าที่แต่ผมดูว่าท่านทำหน้าที่ท่านประธานครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากผู้อภิปรายครับกล่าวเท็จกลางสภาครับบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เดี๋ยวมาตามรัฐธรรมนูญท่านประธานและวันนี้ที่แถลงนโยบายก็แถลงนโยบายตามรัฐธรรมนูญสายันครับกับผมครับไม่มีอะไรต้องประท้วงนะคือพูดเท็จกลางสภาครับนายกมีเวลาอยู่ชั่วโมงเสร็จอันนี้ผมไม่ต้องห่วงให้รัฐบาลตอบประท้วงครับประเด็นนี้โดยตรงครับเดี๋ยวท่านนายกจะเสียหายครับไม่เกี่ยวท่านสายันครับครับเชิญต่อครับครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนิติรัฐเรื่องระบบประชาธิปไตยนี่มันของมาด้วยกันแล้วถ้าเราไม่เน้นย้ำในนโยบายไม่เน้นย้ำในหลักปฏิบัติของรัฐบาลต่างชาติเขาก็จะมองว่าเราจะอยู่แบบเดิมคือยังไงครับเดิมก็คือท่านเชื่อไหมประชาชนหรือในสังคมวันนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกแล้วเขาเชื่อว่าบิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนักกฎหมายของรัฐบาลคนผิดรับรองเป็นถูกดำรับรองเป็นขาวครั้งแล้วครั้งเล่าท่านเชื่อไหมว่าถ้าพรุ่งนี้ผมตั้งกระทู้ในโซเชียลบอกว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งหน้าผมจะอภิปรายท่านรองวิษณุเครืองามในข้อหาทุจริตต่อวิชาชีพบิดเบือนข้อเท็จจริงทางวิชาการใครชอบกด1ไม่ชอบกด0ลองดูไหมครับพรุ่งนี้ลองดูไม่ผลจอกมายังไงท่านครับดูดีครับดีมาตลอดนะฮะอย่าเพิ่งไปปาดพิงมากครับก็ท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านจะได้ให้ท่านได้ตอบท่านครับท่านได้รับรองผมมีความรู้สึกว่าท่านรับรองผิดเป็นถูกเป็นผิดหลายครั้งแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเคสเดียวเวลาน้อยผมจะยื่นตรวจสอบการสรรหาสวท่านบอกว่าตรวจสอบสวไม่ได้โอเคผมก็บอกแล้วไม่ได้ตรวจสอบสวผมจะตรวจสอบ
คสช.ท่านให้สัมภาษณ์เสียดายวันนี้คลิปนี้ผมขออนุญาตท่านประธานท่านอาจารย์ไม่อนุญาตถ้ามีแล้วจะได้เปิดได้ดูเลยท่านบอกว่าคสช.ไม่สามารถตรวจสอบเขาได้เขาเป็นองค์กรพิเศษฟังนะคำต่อไปนี้นะไม่มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจึงตรวจสอบไม่ได้แต่คลิปแต่สไลด์ขอหน้าจอหน่อยครับว่าคสช.บริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ขอภาพขึ้นหน้าจอหน่อยครับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าหัวหน้าคสช.ครับบรรทัดสุดท้ายแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขีดเส้นใต้บริหารราชการแผ่นดินครับนี่นิตินัยชัดเจนพระบรมราชโองการบอกบริหารราชการแผ่นดินครับพลเอกประยุทธ์นี่พฤตินิตินัยนะทีนี้ไปดูพฤตินัยท่านประธานครับท่านนายกก็นั่งอยู่นี่หัวหน้าคสช.ประกาศคสช.ท่านออกไปแล้วกี่ฉบับครับ200กว่าฉบับขอสไลด์ต่อไปเลยครับดูสิครับแบ่งผมแยกให้เป็นหมวดๆเลยคำสั่งหมวดแรก10ฉบับออกเพื่อไปทำงานแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอีก19ฉบับออกเพื่อปฏิรูปการศึกษา21ฉบับออกเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย12ฉบับออกเพื่อจัดตั้ง EEC 9ฉบับออกควบคุมสื่อ17ฉบับออกยึดกรมองค์กรอิสระ3ฉบับออกควบคุมการเลือกตั้งและปฏิรูปอื่นๆ109ฉบับนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินไหมครับคำสั่งหัวหน้าคสช.ปลดแม้กระทั่งปลัดอบต.โยกนายกอบจ.กี่จังหวัดที่บ้านผมเจอไปกี่อบต.โยกย้ายเขาหมดห้อยตำแหน่งเขาหมดคืนตำแหน่งเขาหมดท่านปลดอธิบดีไปกี่คนย้ายปลัดไปกี่กระทรวงบริหารราชการแผ่นดินไหมครับนี่คือพฤตินัยของคสช.ครับแล้วนิตินัยพระบรมราชโองการชัดไหมครับนี่ถ้าท่านประธานอนุญาตให้ผมฉายคลิปจะเห็นเลยท่านรองนายกวิษณุให้สัมภาษณ์ชัดๆไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะฉายทางโซเชียลมีเดียว่าท่านรองนายกวิษณุบอกว่าคสช.ไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินแต่สองหลักฐานนี่ชัดนี่คือตัวอย่างที่ท่านบิดไงฮะผมจึงคิดว่าครับเชิญผู้ท้วงครับค่ะดิฉันนางสาวจอมขวัญกับบ้านก่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงท่านประธานข้อ5และข้อ43ผู้อภิปรายไม่อยู่ในประเด็นนะคะวันนี้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพูดถึงคสช.เยอะเกินไปนะคะและนั่นเป็นเรื่องในอดีตและถ้าจะพูดถึงเรื่องในอดีตอย่าลืมนะคะ5ปีที่แล้วเผด็จการในสภานะคะที่ลักหลับผ่านพรบกฎหมายสุดซอยนะคะก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้คือมันตอนนี้เป็นการแถลงนโยบายนะตามข้อ108ก็สมาชิกต้องซักถามหรือให้ปลายในทางสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะครับคราวนี้ท่านโยงไปถึงคสช.เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับความชอบแล้วก็ท่านโยงไปถึงรองนายกวิษณุนะครับซึ่งผมว่าไปไกลนะไปไกลกว่าท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตชี้แจงฮะผมกำลังพูดถึงนิติรัฐนิติธรรมว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เน้นที่ไม่เน้นเพราะอะไรครับท่านยังเอารองนายกท่านเดิมมาทำหน้าที่ที่เดิมแล้วท่านก็จะตีความเป็นผู้พิพากษาหน้าทำเนียบเหมือนเดิมผมเลยยกตัวอย่างว่าท่านตีผิดท่านแกล้งตีผิดมาแล้วหลายเที่ยวถ้าจะเป็นต่ออีกท่านก็จะต้องทำแบบเดิมเพราะฉะนั้นนโยบายข้อนี้นิติรัฐนิติธรรมนี่ไม่มีแล้วประชาธิปไตยก็จะไม่เกิดความเชื่อมั่นในการที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจกับชาวโลกไม่มีเอาละเข้าเกิดประเด็นเรื่องนิติรัฐนิติธรรมก็ท่านพูดหลายครั้งแล้วจบได้ก็ผ่านนะครับไปพิพาทพิงถึงท่านรองวิศนุเดี๋ยวท่านแก้ตัวเองครับท่านแก้ได้อยู่แล้วครับก็มีโอกาสเพราะว่าท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าจบเรื่องนี้ได้ครับผมผ่านไปเรื่องอีกเรื่องครับเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยคนจะมาลงทุนเขาดูนะครับ
นอกจากไม่เขียนแล้วหรือเขียนไม่ชัดไม่เน้นแล้วนี่ท่านต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างขอทีเถอะครับอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อวานที่ไม่นานนี่ไปอยู่ในรีสอร์ทซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินคดีก็บอกว่าไม่ผิดนี่ตัวอย่างเอาละท่านประธานครับนอกเหนือจากตัวรัฐบาลตัวระบบประเทศไม่เอื้อให้ท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเมื่อวันก่อนผมฟังท่านรองนายกจุรินทร์รัฐมนตรีพาณิชย์ท่านบอกว่าท่านจะไปเจรจาการค้าฟื้นฟูการค้ากับทั่วโลกกับต่างประเทศไปที่ EU บ้างไปที่ทัฟต้าไปที่อะไรบ้างอ่ะท่านมีความตั้งใจดีมากแล้วคิดดีด้วยต้องทำครับต้องรีบทำวันนี้เวียดนามไปแล้วเวียดนามไปแล้วนำหน้าเราแล้ว EU เขาเซ็นกันแล้วแต่ผมจะสงสารท่านรองจุรินทร์ถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ความเชื่อมั่นยังเป็นแบบนี้ร้อยจุรินทร์ก็เหนื่อยอ่ะเพราะนั้นเราต้องกลับมาทำตัวนี้นะครับท่านประธานครับแล้วตัวคนที่นี้ทำมาพิบาลในการบริหารเขาก็ดูอะไรดูไหมครับดูรัฐบาลดูหน้าตารัฐมนตรีนี่แหละเมื่อวานพูดกันไปแล้วท่านรัฐมนตรีคลังไม่มีอะไรกับผมนะครับไม่เคยขุ่นเคืองกันแต่ท่านรู้ไหมครับเขาดูเลยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังนี่สำคัญท่านไม่ได้ถูกพิพากษาจำคุกประเด็นที่คุยกันไม่ได้หมายความว่าท่านถูกศาลชี้ว่าท่านผิดท่านถูกแต่ความเหมาะสมความมัวหมองแล้วก็ความน่าเชื่อถือนี่มันสูงกว่านั้นหน้าตารัฐมนตรีนี่ท่านนายกครับถามจริงๆนะมาตรฐานท่านอยู่ระดับนี้หรือเปล่าหรือท่านอยากได้ดีกว่านี้แต่มันจำเป็นด้วยข้อจำกัดถ้ามาตรฐานท่านอยู่ระดับนี้เนี่ยมีปัญหาท่านหลายท่านไปรับรองกันว่าติดคุกที่นั่นไม่เกี่ยวกับประเทศไทยบุกลุกที่คดียังไม่สิ้นสุดไปพัวพันเรื่องโกงธนาคารแต่ศาลนั่นแล้วยกแล้วก็ท่านรองนายกท่านก็รับรองหมดท่านครับนักการเมืองเขาบอกว่าต้องถือศีลมากกว่าชาวบ้านนะเพียงเรื่องผิดไม่ผิดตามข้อกฎหมายมียุคนึงอย่าไปถามหาใบเสร็จนะนักการเมืองเชื่อได้ว่าเท่านั้นก็เพียงพอที่จะต้องพิจารณาตัวเองเพราะนั้นนี่อย่าถึงกับไม่จำเป็นต้องจับไม่มั่นกันให้ตายว่าต้องอยู่ในคุกเคยมีคดีมัวหมองเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีไม่งามสถานที่อโคจรอย่างรีสอร์ทสัตบุรุษไม่ควรไปบุคคลที่จะควรเป็นผู้นำประเทศอย่าได้ย่างกายเข้าไปที่สถานที่อโคจรท่านไปอย่างนั้นมาตรฐานจริยธรรมทางนักการเมืองบ้านเราอาจจะรับกันได้ที่อื่นรับไม่ได้เพราะนั้นความน่าเชื่อถือเหล่านี้มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายของท่านทั้งหมดท่านอุตมะครับถ้าผมพูดอย่างนี้จะไม่เป็นธรรมต่อท่านศาลไม่ได้ชี้ชัดหรอกว่านายอุตมะมีความผิดแต่ศาลได้พิพากษาว่ากรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยมีความผิดท่านก็อยู่ในกรรมการนั่นแหละแต่เผอิญท่านอาจจะโชคดีด้วยอะไรไม่รู้ชื่อท่านไปหลุดในขั้นตอนหนึ่งไม่ได้ถูกส่งฟ้องกับเพื่อนจึงติดคุกท่านไม่ติดถ้าท่านจะบอกว่าท่านบริสุทธิ์เพราะศาลไม่ได้สั่งผมจำคุกก็ใช่ได้ฮะแต่นักการเมืองซึ่งต้องถือศีลมากกว่าชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเป็นหน้าตาแล้วต้องทำความค้าขายกับชาวโลกเนี่ยเรื่องนี้มีปัญหามีคนอื่นที่ท่านเลือกได้ไหมครับท่านนายกมีเท่านี้ใช่ไหมครับรัฐบาลเรา ถ้าเขาบอกว่าสีเทา สื่อวันนี้บอกสีเทาเขาบอกนะผมไม่ได้บอกสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพครับประท้วงครับท่านประธานกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมฟังของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนี้แล้วคือพูดไม่เกี่ยวกับนโยบายและไปพาดพิงถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมท่านไม่ใช่ศาลบางคดีในอดีตขณะติดคุกแล้วยังหนีหรือมีอันนี้ไม่มีศาลไม่ได้บอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการคลังเป็นผู้มีความผิดแล้วจะไม่เชื่อศาลจะเชื่อใคร
หรือว่าเอาแบบสูงชันตัดคุกติดตัดเชิงติดคุกแล้วหนีเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับขอบคุณครับครับผมวินิจฉัยเลยครับคือเรื่องนี้ที่พาดพิงท่านอุตมะในบ่อยแล้วท่านก็จะอ้างว่าเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินทุกคนก็เข้าใจหมดแล้วเลิกพูดซ้ำเถอะนะครับครับมันเป็นประเด็นท่านประธานครับผมไม่ได้พาดพิงท่านนะไม่ได้พาดพิงผมผมพูดตรงๆเลยฮะครับเพราะท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านก็จะเป็นคนรับผิดชอบบ้านเมืองท่านรับผิดชอบจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนนโยบายผมจึงติงให้ข้อสังเกตว่าท่านจะขับเคลื่อนนโยบายไม่ได้นะจะประท้วงแล้วครับคงประท้วงผมเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกรณิตงามสกุลรัตนาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต4พรรคพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันต้องขอประท้วงท่านประธานถึงผู้อภิปรายนะคะว่าคือมาพาดพิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดิฉันเรียนตามตรงดิฉันได้เคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าดิฉันมีความสนใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลในเรื่องของธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยเงินกู้ดิฉันอยากจะบอกว่าท่านรัฐมนตรีอุตมะหรือหัวหน้าพรรคของดิฉันคือเหยื่อของคนโกงค่ะที่โกงกันเป็นระบบโกงกันเป็นขบวนการมีนายใหญ่เบอร์หนึ่งที่เป็นนักโทษที่หนีคดีอยู่คือจำเลยอันดับหนึ่งนะคะอันนี้คือความจริงแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยพอได้แล้วครับได้พิพากษาแล้วจะวินิจฉัยได้แล้วท่านไม่ต้องได้แล้วครับดิฉันกำลังพูดว่าท่านได้ถูกพาดพิงก็ท่านหลังขออนุญาตเดี๋ยวท่านอภิปรายท่านที่เคารพครับขอโทษผมขจิตใจนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อ109แล้วประท้วงผู้มาประท้วง2ท่านนี่นะตามข้อ109ข้อ109รัฐมนตรีเท่านั้นมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายต่อข้อคำถามหรือคัดค้านของสมาชิกรัฐสภาแล้วสมาชิกรัฐสภาคนนี้ครับผมพร้อมจะวินิจฉัยครับผมถ้าไม่กดเองผมไม่ได้กดเปิดไมค์ด้วยไม่มีสันชี้หน้าผมนะเนี่ยท่านประธานที่เคารพคะครับพอแล้วดิฉันประท้วงในข้อ43ที่ใส่ร้ายป้ายสีนะคะท่านประธานที่เคารพประเด็นนี้แสดงว่าท่านประธานพิจารณาว่าประเด็นที่เขาประท้วงผิดถูกตามที่เขาประท้วงท่านคิดอะไรอย่างนั้นคือท่านประธานคะดิฉันประท้วงข้อ43ที่ใส่ร้ายป้ายสีในขณะที่ท่านประธานครับเดี๋ยวทั้งสองท่านนะฮะหยุดพิจารณาครับผมไม่วินิจฉัยหยุดนะครับเชิญทั้งสองท่านเชิญทั้งสองท่านนั่งนะครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับเชิญท่านนั่งนะครับผมวินิจฉัยแน่อย่าครับอย่ามาเกี่ยวกับผมด้วยเชิญนั่งก่อนครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนั่งก่อนเชื่อผมฟังหมดแล้วของท่านนะครับครับท่านครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมพูดต่อได้ฮะยังไม่ได้วินิจฉัยเลยเชิญครับครับวินิจฉัยด้วยความฉลาดผมวินิจฉัยว่ากรณีที่ท่านพูดถึงท่านอุตมะเนี่ยผมได้ยินบ่อยครั้งมากส่วนว่าใครผิดใครถูกเนี่ยทุกคนในที่นี้ได้ยินหมดแล้วและก็คงจะคิดได้โดยตนเองนะจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแล้วก็มากล่าวหาผมเนี่ยผมต้องขอแก้ตัวได้ไหมเพราะไม่เกี่ยวเลยนะครับนะครับผมวินิจฉัยอย่างนี้นะครับอย่าซ้ำซากนะฮะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะครับไม่มีครับท่านไม่ต้องท้วงผมท่านประท้วงผมท่านบอกเห็นผมท่านบอกว่าผมรู้เห็นเป็นใจเลยทำนองนั้นผมก็ชี้แจงแล้วไง
ผมจะไปวินิจฉัยอย่างอื่นได้ยังไงนอกจากชี้แจงท่านประธานครับผมจะไปประเด็นอื่นแล้วจะได้ยุติไปประเด็นอื่นครับโอเคครับทีนี้นิดนึงพอดีการประท้วงเนี่ยท่านบอกว่าไปเกี่ยวกับคนโกงคนอะไรเนี่ยระวังนะคนนอนอยู่ในโรงเขาจะสะดุ้งคนโกงในเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีหลายไม่รู้ใครเป็นใครบ้างฮะนะนอนอยู่ในหีบศพนี่จะบาปเอาท่านประธานครับเรื่องการเมืองเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งสัญญาณที่เราส่งออกไปต่างประเทศให้ระมัดระวังนะครับในขณะที่ท่านนายกครับตรีกำลังทุ่มเททำงานเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยวันสองวันนี้ผมเห็นพูดกันแม้กระทั่งในสภาขู่จะปฏิวัติเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยทางในโลกเขามองยังไงรู้ไหมครับมีผู้ทวงอีกแล้วนะครับเชิญท่านปรินาครับกับเรียนท่านประธานดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปนะคะขออนุญาตประท้วงท่านประธานเพื่อประท้วงท่านผู้ประท้วงนะคะข้อ43ใช้กริยาไม่สุภาพนะคะใช้นิ้วชี้ค่ะเวลาพูดนิ้วชี้ไปที่ท่านประธานนะคะไม่อยากให้ทำกริยาอย่างนี้ขอบคุณครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับผมชี้แจงท่านไปแล้วท่านเคยผมชี้แจงก็จบแล้วนะครับขอบคุณท่านปรินานะครับครับไปต่อไปต่อดีกว่านะครับท่านสุทินครับท่านประธานครับก็เรื่องของผมเป็นห่วงเรื่องบรรยากาศของประเทศแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่ในระบบนิติรัฐหรือไม่ผมอยากขอร้องทางรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านอย่าส่งสัญญาณเรื่องจะยึดอำนาจเถอะท่านส่งสัญญาณแถวนี้วางกล้ามแถวนี้ให้พวกเรากลัวไม่เป็นไรอ่ะแต่คนในโลกเขามองว่าเฮ้ยไปไม่ได้แล้วนะประเทศนี้แม้กระทั่งในสภาก็ขู่จะปฏิวัติไม่เป็นผลบวกครับเอาละท่านประธานครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งชาวบ้านฝากมาถ้าผมไม่พูดก็จะบาปท่านฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับชาวพุทธดูนโยบายแล้วท่านเขียนไว้ว่าส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนี่ยก็เขียนไว้ดีแต่ท่านครับเรื่องนี้ผมนอนคิดอยู่สองสามวันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าผมจะพูดก็เซนซิทีฟถ้าไม่พูดมันเป็นความไม่พอใจของคนเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศเรียนเลยว่าท่านนายกดีท่านที่ผ่านมากับท่านนี้ท่านเป็นนายกดีนี่ชาวพุทธไม่สบายใจเป็นที่สุดเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความงดงามมากเรื่องการอยู่ร่วมกันของทุกศาสนาแล้วทุกนายกเขาทำดีมาตลอดไม่เคยมีสัญญาณอะไรจะมีปัญหาแต่พอตอนท่านเนี่ยเขาไม่สบายใจนะครับท่านจะคิดอย่างไรผมไม่รู้แต่ว่าสัญญาณออกไปเนี่ยชาวพุทธเขาวิตกถึงความดำรงคงอยู่ของพุทธศาสนาตัวท่านจะนับถือศาสนาอะไรครอบครัวนับถือศาสนาเป็นเสรีภาพอันงดงามแต่พอเป็นนายกแล้วนี่ท่านต้องวางน้ำหนักให้ดีระวังให้มากท่านจับงบประมาณไปทำอะไรไปกับศาสนาใดบ้างศาสนาบ้างเขาพูดกันเยอะเพราะนั้นผมพูดได้เพียงเท่านี้เป็นเพียงแต่ว่าให้นึกถึงหัวอกชาวพุทธมันเกิดอะไรขึ้นมากมายในยุคท่านนะเกี่ยวกับศาสนาอีกเรื่องนึงชาวบ้านฝากมาเรื่องกัญชาเสรีกัญชาเสรีนี่เหมือนเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วครับเป็นเทรนด์ของโลกเป็นกระแสใหญ่มากผมฝาก3มิติ1ข้อยุติทางการแพทย์เอาออกมาให้ชาวบ้านได้รู้มากที่สุดอย่าให้เกิดกระแสอุปทานตามกันไปว่าน้ำมันกัญชามันดีมันดีมันดีแล้วต้องให้ความรู้ในการใช้เขามีการตายมีการป่วยเพราะใช้ผิดมาเยอะแล้วก็สรุปทางการแพทย์ยังไม่ยุติซะทีเดียวแต่ที่แน่ๆกัญชาไม่ใช่ยามโหสถไม่ใช่รักษาได้ทุกโรคและไม่ใช่จะรักษาได้ทุกรูปแบบนี่มิติที่หนึ่งมิติที่สองน่าเป็นห่วงมากกัญชาอย่างไรมันก็คือยาเสพติดในข้อเท็จจริงแต่วันนี้เราค้นพบคุณค่าทางการแพทย์มันมากเท่านั้นอ่ะการส่งเสริมให้ปลูกกัญชานี่และเอากัญชาเข้ามานี่ท่านต้องระวังผลข้างเคียงในสังคมคือเด็กจะติดกัญชากัญชามันมีเป็นติดอยู่แล้วในอดีตวันนี้ถ้าสังคมไทยมันเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันเช่นตะวันตกไม่ห่วงถ้าสถาบันครอบครัว
ของเราเข้มแข็งผมไม่ห่วงถ้ากระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้มแข็งผมไม่ห่วงแต่ถ้าหากภูมิคุ้มกันและสถาบันครอบครัวยังอ่อนแบบนี้ผมเกรงว่ากัญชามันจะไหลเข้าไปมือในเด็กมันจะไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์มันจะเป็นกัญชาทางอะไรอ่ะติดกันทั้งบ้านแม้ขณะนี้ยังไม่มีก็ติดกันเยอะกัญชาตรงนี้ต้องระวังให้มากท่านจะเอานำกัญชามาใช้ท่านต้องมีแผนรองรับท่านมั่นใจไหมว่าภูมิคุ้มกันทางสังคมครอบครัวเราดีพอเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะท่านประธานครับไม่เรียนหนังสือผมเป็นครูนะเดี๋ยวนี้ยังสอนนะครับกลับบ้านผมยังสอนนะเด็กมีปัญหาแล้วท่านไปดูเลยโรงเรียนมัธยมตามหัวเมืองไปสำรวจเด็ก100คนเด็กมัธยม100คนอยู่กับพ่อแม่ครึ่งต่อครึ่งไม่มีพ่อแม่ครอบครัวแตกบกเกนโฮมครึ่งต่อครึ่งแล้วพวกนี้เอาไม่อยู่กัญชาทางการแพทย์มันจะไหลไปสู่กัญชาอีกเพื่อการอื่นประการสุดท้ายมิติที่3คือกัญชานี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายคนหมายตาบรรจุนโยบายนี้แล้วนี่อย่าให้ประชาชนต้องเป็นแมงเม่าใครไปยึดกุมตลาดไว้กลไกการตลาดกัญชาอยู่ในมือใครกว่าชาวบ้านจะรู้ตัวก็กลายเป็นลูกไล่สามมิติผมฝากผมไม่ห้ามเห็นด้วยแต่ว่าต้องดูให้ละเอียดรอบคอบครับเรื่องการกระจายอำนาจฝากกันมาเยอะประชาธิปไตยกับการกระจายอำนาจเดียวกันนะฮะใกล้เคียงกันมาก5ปีที่ผ่านมาท่านไม่ได้กระจายหรอกก่อนหน้านั้นถนนทุกสายมุ่งสู่ชาวบ้านถนนทุกสายมุ่งสู่ท้องถิ่นมุ่งสู่องค์กรส่วนท้องถิ่นแต่5ปีที่ผ่านมา360องศากลับหลังปึ๊บถนนทุกสายกลับสู่ส่วนกลางหมดแม้แต่การศึกษาเขามีเขตพื้นที่มีโรงเรียนมีกระทรวงหนักแล้วไปตั้งศึกษาธิการเขตศึกษาธิการจังหวัดทับซ้อนเข้าไปอีกนี่คือการดึงอำนาจกลับส่วนกลางทั้งหมดผมฝากทุกท่านครับมีผู้ประท้วงเชิญท่านครับท่านประธานที่เคารพผมประสิทธิ์มหามาตย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะแม่นานๆพูดทีท่านประธานครับท่านประท้วงข้อไหนว่าก่อนเลยผมขอประท้วงท่านที่กำลังอภิปรายครับอาจจะช้าไปนิดเพราะว่าต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะมาประท้วงท่านประท้วงผมประท้วงในข้อ43จะตรงหรือไม่ตรงผมไม่แน่ใจเพราะอยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินปัญหาที่ท่านพูดถึงเรื่องของการนับถือศาสนาท่านประธานครับอยากจะเรียนท่านประธานว่าผมนั่งฟังและใช้วิจารณญาณในการพูดของท่านที่อภิปรายพาดพิงถึงท่านนายกและพาดพิงถึงเรื่องศาสนาหลายคนคงจะถามว่าผมศาสนาอะไรไม่ต้องพูดครับนามสกุลมุฮัมมัดแน่นอนเป็นมุสลิมคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามท่านประธานครับผมว่าในนี้มีมุสลิมหลายคนคุมฮิญาบสวยงามมีหลายคนหลายคนคิดเหมือนผมว่าผู้ที่กำลังอภิปรายกำลังจุดประเด็นความขัดแย้งขึ้นในห้องนี้ที่เป็นสะพานทรงเกียรติของเราผมอยากจะเรียนครับท่านประธานเรื่องศาสนาที่ละเอียดอ่อนพูดประหนึ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรีอันเป็นที่รักของผมนับถือศาสนาอะไรกันแน่ท่านนายกรัฐมนตรีนำเงินภาษีอากรของประเทศไทยไปใช้ในการบำรุงศาสนาพูดประหนึ่งว่าผมไม่ใช่คนไทยเลยครับผมวินิจฉัยได้แล้วขอบคุณครับขอให้ท่านประธานวินิจฉัยขอให้ถอนคำพูดที่เกี่ยวข้องในเรื่องละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาออกไปครับขอบคุณครับท่านประธานวินิจฉัยครับผมพิจารณาแล้วก็ผู้อภิปรายก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและท่านก็แตะนิดเดียว
ซึ่งผมก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อท่านอภิปรายเสร็จเนี่ยก็คงมีคำชี้แจงจากทางฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับการทำเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตรวจเลยคำแถลงนโยบายว่าไปกระทบเรื่องศาสนาหรือเปล่าคงมีการชี้แจงรวมทั้งเรื่องกัญชาด้วยนะฮะดังนั้นผมโอเค3เรื่องท่านท่านครับผมระมัดระวังอยู่แล้วเรื่องนี้ครับแล้วก็ไม่เอ่ยแล้วท่านรู้ไหมครับความจริงข้อหนึ่งลูกผมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาเดียวกับท่านนั่นแหละพอแล้วผมมีเพื่อนทุกศาสนาเคารพทุกท่านไม่เป็นประสงค์เลยแต่ว่าเตือนเท่าที่จำเป็นท่านนายกท่านนั่นแหละท่านครับก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนโยบายที่ท่านได้นำเสนอต่อสภาอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นนโยบายที่จริงเพื่อนพูดเยอะแล้วล่ะเป็นนโยบายที่ขาดตัวชี้วัดแล้วท่านก็เขียนหลายอย่างกำกวมแล้วหลายอย่างท่านต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ไปยื่นซะเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วสิ่งสำคัญประการสำคัญก็คือท่านนายกถ้าจะกรุณาชี้แจงว่าท่านถวายสัตย์ปฏิญาณน่ะสมบูรณ์หรือไม่เราจะได้สบายใจถ้าสมบูรณ์ก็จบถ้าไม่สมบูรณ์ท่านก็เหตุผลก็เท่านั้นแหละครับขอบคุณอย่างสูงครับครับเดี๋ยวก็ค่อยฟังทางท่านนายกจะตอบไปนะครับท่านอุตตมะก่อนนะครับพอขอตอบชี้แจง